ัดต๊อกนะคะคุณพี่เวยเชิญยิ้มคุณเทพโพงามแล้วก็คุณเต่าเชิญยิ้มนะคะเรามาสมมุติกันนะคะว่า3ท่านกำลังจะก้าวเข้าสู่วงการตลกก็เลยมาหาวิชาความรู้จากบรมครูตลกอย่างปัดต๊อกนะคะจะเป็นแบบไหนรูปแบบเป็นยังไงนะคะจะมาสมัครเป็นลูกศิษย์ป๋าค่ะงั้นเชิญเลยนะคะค่ะท่านชมค่ะสวัสดีสวัสดีขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองคือพวกผมนี่นะฮะอยากจะเล่นตลกเหมือนพ่อครับครับเพราะเห็นพ่อแล้วเล่นตลกเก่งเก่งแค่โผล่หน้ามาจากจอหนังมาตูมที่แต่ที่แตนแล้วท้องเสียแล้วท้องเสียแล้วโอ้ก็อยากจะแสดงตลกแล้วครับครับผมก็ทุกวันไม่ได้หากินทางตลกแล้วครับคนมีชื่อเสียงเทพโพงามมาดังทั่วฟ้าเมืองไทยคือว่าตอนนี้ชมมุติอยู่ครับชมมุติอยู่มาสมัครไม่ตลกสมมุติป๋าสมมุติชมมุตินี่ว่างๆเอาอะไรใส่ฟันบ้างนะได้พูดชัดๆก่อนรองเท้าป๋าขวางไว้เลยวางรองเท้าทีนี้อยากจะถามป๋าว่าสมัยก่อนกับตลกสมัยนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงฮะมันแตกต่างกันมากครับคือว่าวัฒนธรรมสมัยโบราณก็ถือประเพณีไทยแท้ต้องแสดงแบบไทยๆกันผู้ชมถึงจะเข้าใจรู้จักกันดีตลกมารุ่งเรืองเมื่อสมัยรุ่นเก้ารุ่นกระหม่อมรัชกาลที่6นะครับโอ้ครับท่านช่วยสนับสนุนและดูแลพวกตลกอย่างดีครับพ่อครับคืออยากให้พ่อสอนตลกผมแล้วครับพ่อตลกจะสอนแบบนี้แล้วแบบโบราณเอาโบราณมาก่อนสิพี่เทพโบราณโบราณครับเพราะหน้าก็โบราณอยู่แล้วโบราณมันอย่างการตีหัวกันอย่างสมัยนี้นะครับอย่างโบราณมีไหมอ๋อมีโบราณมีมาก่อนแล้วนะครับครั้งลุงศรีลุงนินลุงเกริ่นพวกนี้ตลกของรัชกาลที่6ท่านนะครับเห็นได้ทราบข่าวพ่อสมัยก่อนนี่เขาไม่ได้ใช้ถาดเขาใช้แบบคุมแฝกเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับใช้เอาตะขาบตะขาบตะขาบตีดังเป๊ะๆนั่นแหละไม่ไผ่นะไม่ไผ่ไม่กัดแย่หรอครับตะขาบไม่ใช่กัดคุณนะครับตะขาบอะไรครับไม้เนี่ยเอาไม้บ้านหลาวตะขาบไปใส่ในไม้แล้วไม่ใช่ผ่างี้แล้วก็ตีดังแจ๊บแจ๊บงี้ไม้ไผ่ไงไม่ไผ่ลองสักหน่อยพอตีปั๊บตะขาบวิ่งออกมาแล้วครับพ่อเขาหนีแล้วตลกอุ้ยตายนะครับอ๋อแบบไม้ไผ่ใช่ไหมครับผมก่อนที่จะตีศีรษะและตีหัวเนี่ยมันต้องร้องเพลงต่อกันถ้าใครร้องไม่ได้ตีหัวนะครับเช่นบอกว่าฟ้าลองเสนอบอกว่าพระสมุทรนะอุ้มแม่บุตรชะมาลีมาข้ามที่ลีแนวฟ้าหน้าสั่นหน้าหน่อย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 ดิ้งนางหน่อยดิ้งนางหน่อยเขาเรียกแบบตีหัวกันครั้งโบราณนะครับพอจะตีก็ต้องมีเพลงร้องมาก่อนครับแล้วตอนตีหัวมีชุดมีเล่นมีพระอภัยมณีและเล่นเหมือนกันที่ดังที่สุดในยุคนั้นเป็นคณะอะไรป่าก็มีลุงทิ้งครับลุงฟอนเฮ้ยป่ามีนิ้วด้วยคนนี่อ๋อครับผมชงชัยอะลุงทิ้งเฮ้ยมีขี้งัดอีกก็มีทุกคนมียันขี้ตาโน่นป่าเฮ้ยถือเวลากราบเรียนทางบ้านเขาฟังกำลังหัดเล่นตลกครับนี่นะลุงทิ้งพี่อบอบมุนติดครับฟอนพี่เลินนี่ตลกที่กำลังนำอยู่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองอ๋อครับลุงทิ้งเล่นฮามากเล่นจนได้เสมาทองพระราชทานเสมาทองครับจากรัชกาลที่6อ๋อเป็นงั้นด้วยแต่ถ้าเกิดพวกผมเกิดทันสมัยนั้นต้องเป็นขุนเป็นหมื่นไม่คุณหลวงผมเป็นขุนนี่เป็นเรือได้ไหมครับพ่อไม่ได้หมักลูกหมักลูกแล้วโทษผมเป็นโคนนะใช่ไหมได้ทราบว่าท่านพอใจกับการแสดงตลกรัชกาลที่6ไอ้รัชกาลที่6แล้วท่านก็คนไหนเล่นดีก็ให้พระราชทานเสมาทองครับให้ยศอีกต่างหากจึงตั้งชื่อว่าตลกคณะจำอวดคณะเสมาทองครับกันครับป๋าครับแล้วพูดถึงตลกสมัยนี้เขามีเปิดเวลาร้องเพลงมีเปิดเอ็กโคอะไรเอ็กโคเสียงก้องๆสมัยก่อนมีไหมครับไม่มีอ๋อทำแล้วทำไงไฟฟ้าไม่มีแล้วฮะใช้ตะเกียงจะพยุจะพยุสวัสดีท่านทั้งหลายมีความเล่นกันใหญ่เล่นไปเล่นกันมาเล่นกันมาอย่างเงี้ยแล้วป๋าเคยหมดมุกบ้างไหมคือจ้างไม่หาสว่างเนี่ยตอนนั้นเล่นสว่างแต่ว่าเล่นใหม่ๆสว่างมีลำตัดอย่างเดียวสมัยโบราณนะสมัยนี้พอหมดมุกอย่างผมต้องฮานาก้าสมัยป๋าพูดอะไรครับหมดมุกฮะสมควรกับเวลาว่าก็พอคณะตีราชการไปต่างจังหวัดเนี่ยราชการฮะรู้ทำงานกระทรวงไหนก็ไม่รู้แม่จริงๆอะอะไรครับข้างหัดอะไรนะ
ผมอ๋อนั่นสวดไม่ใช่อะไรเงี้ยเขาเรียกสวดคฤหัสถ์นะครับผมอ๋อสวดคฤหัสถ์นี่สมัยก่อนไม่ใช่คฤหัสถ์สวดแล้วครับพระสวดครับอ๋อครับพระสวดสี่องค์สวดแล้วก็จะเป็นชุดซะด้วยร้ายกาตอนนี้ครับชุดแม่หน้าสดมากเลยผัดหน้าเป็นนางร้องเพลงช้าช้าจะเอาชีวรออกนะช้าพระอะไรนะพระนี่แหละโอ้เล่นกันแหมช้าราชาให้เป็นแม่คู่อะไรกันเนี่ยเป็นพระครับตอนหลังก็นาน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 ไปโอ้ชักมีหลายคณะนะฮะหลายวัดเข้าเอ๊ะช้าช้าน้ำกาถวายแล้วกาถวายไม่ใช่เป็นน้ำร้อนนะครับชาเหล้าครับล่อกันเลยนะครับอ๋อสมัยก่อนเวลาท้องควรกาเวลาอุตระเมาเลยนี่ก็แล้วผมถามมาเปลี่ยนยังไงถึงใช้คนเล่นปะจ้าสมเด็จพระสังฆราชสมัยนั้นท่านเห็นว่าเอ๊ะไม่เหมาะเสื่อมเสียห้ามแต่พระสงฆ์ไปเล่นสวดคฤหัสถ์พวกคฤหัสถ์ก็เลยมาสวมรอยเล่นแทนพระอันนี้แต่งชุดแต่งอะไรก็เล่นได้แล้วเต็มที่เต็มทางนี่คือจุดกำเนิดของตลกมาครับอ๋อครับผมเป็นชุดนี่มาให้ผมให้ลองแสดงดูไหมลองพี่เทพลองพวกเราลองแสดงดูครับครับผมลองแสดงตลกพี่เทพลองสวดสวดกันหรือหัดสักหน่อยโทษเจ้าอีวังสามสี่เกี่ยวเมียเป็นวังยังเลยก่อนก่อนนะนี่สวดคงแตกสวดคงแตกสวดคงแตกสวดยังไงอ่ะก็สวดแบบของเขาเล่นทางโบราณนะครับคารุพุทธคารุเชกไปยังคารหัดแหมเผลอหน่อยแล้วพาข้ามสะพานเลยครับครับครับผมมาเอาอย่างนี้เขาเรียกรู้ไว้ใช่ว่าชายบาไปหามได้เรียนรู้ไม่ผมนึกว่าเล่นตลกอย่างนี้ผมก็ไม่เคยเล่นตอนนั้นมาสมัครพี่โน้ตบอกขอเล่นตลกหน่อยนึงพี่โน้ตก็บอกไม่ยากหาไม้หน้าฉามไม่ใช่ผมบอกหาทำไมก็ตีตลกเล่นตลกแล้วผมก็ฮานาก้าเลยมันจะดังเป็นยังไงตีตลกก็เล่นกันเยอะก็อาศัยว่าร้านอาหารก็เช่นว่าวิลล่าดาราเงี้ยก็ช่วยเหลือตลกมากครับใครจะเล่นก็มาเล่นใครจะเล่นก็มาเล่นก็ทายเด็กพวกเนี้ยมีชื่อมีเสียงขึ้นมาทำให้มีงานมีการทำการมีส่วนคุณบุญเลี้ยงนี่แหละครับเป็นคนให้ผลประโยชน์กับพวกตลกมากทุกวันคือบุญเลี้ยงเคี้ยวนี่ใช่ไหมฮะใช่ไม่ใช่บุญเคี้ยวอ๋อดุริจุนเหรอดุริจุนเขาเปลี่ยนนามสกุลแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนบุญเลี้ยงเคี้ยวนะเคี้ยวยังไงครับแสดงว่าเขาก็ช่วยเหลือพวกเราให้มีงานทำพูดเล่นพ่อก็พูดเล่นไปอย่างใช่ภาษาเฮเลี้ยงอย่างทะเลกว้างเค็มไม่ใช่นักฉาบความดีเหมือนเกลือนักฉาบความเค็มสำหรับอาชีพต่างๆนะครับที่เล่นอยู่แล้วทำอยู่นี่ไม่ดีนะครับแล้วก็หันมาเล่นตลกให้หมดทั้งประเทศไทยเลยนะครับว่าจะทำให้ตลกของเราเนี่ยไม่สาบสูญไปไหนแล้วเราจะไปอยู่ไหนกันล่ะถ้าเล่นตลกทั้งประเทศฮะเราก็กลับไปอยู่ไอ้ที่งานที่เขาทำมาสิที่เขาทำมาไหนเรากลับไปทำมันนั้นแล้วให้คนที่ทำนั้นกลับมาเล่นตลกแล้วเราก็มาดูตลกแล้วก็มาดูตลกมาขำกากกับตลกดีเหมือนกันนะเนี่ยนะครับผมจริงไหมพ่อจริงครับคุณครับโอ้ครับผมได้ข่าวพ่อจัดงานมันเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่1เมษายนครับโอ้โหดีใจพอรู้ข่าวพ่อที่บ้านพ่อด้วยใช่ไหมครับคือว่าผมจัดนี่หมายความว่าให้เป็นประโยชน์แต่สาธารณชนนะครับครับก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อโรงศพบ้างอะไรบ้างซื้อรถบ้างครับผมโรงศพสำหรับให้กับผู้ที่ยากจนที่ตายแล้วไม่มีโรงใส่นะที่แปดริ้วนะครับแล้วก็ซื้อรถยนต์สำหรับรถชนกันประทุกศพบ้างแล้วก็ช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บกลางถนนครับพ่อทำงี้ถูกแล้วเผื่อว่าหลังเกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาใช่ไหมดึกดื่นเดินใช่ไหมรถไม่มีรถของพ่อเลยพ่อเลยพ่อเป็นคนหัวดีจริงๆเลยยังไม่ตายยังอยู่ยังอยู่ใครเห็นใครเห็นไก่เมืองไงกันทำอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมพ่อเริ่มโมโหแล้วนะพ่อเริ่มโมโหแล้วนะมาแล้ววันนี้ที่บ้านมาเปล่าครับเพราะที่บ้านมาไม่พูดท่านผู้ชมคะนี่คือการให้ศาสตร์ตลกนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงค่ะเป็นยังไงบ้างคะลูกศิษย์แบบนี้ดีมากครับค่ะมีแววมีแววร่างครูครับไม่ครับหยอกล้อคุณพ่อเล่นนะครับคุยกันแบบตลกตลกโอ้แต่ฟังแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับตลกเยอะเลยนะไม่ใช่เล่นง่ายๆนะคะเนี่ยครับครับแล้วสมัยก่อนมีตลกผู้หญิงไหมคะคนแรกเลยใช่ไหมครับป๋าคนแรกครับผมไม่เห็นมีครับก็มีคู่เล่นเพลงฉ่อยกับลุงออดที่ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนชำราญสมิทธิ์มุกนะครับค่ะคือป้าต่วนนะครับป้าต่วนนะครับตลกเล่นกันแล้วก็พูดตลกปัญญาประมาณแล้วร้องเพลงครับแกยังมีชีวิตอยู่ไหมครับป้าต่วนเนี่ยก็130ปีแล้วคิดด้วยเองที่คุณเทพทางแกทุกสาวถึงนี่130ปีแล้วยังอยู่เลยโอ้โหเยี่ยมนะครับใครบอกก็อยู่แล้วทำให้เขาถูกเป๊ะ